สำหรับทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่า YLG ยังมองภาพของการเคลื่อนไหวของทองคำเป็นการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวหรือเป็นการแกว่งตัวในทิศทางที่ซึมตัวลงนะครับทั้งนี้ทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตถ้าเทียบเป็นรายสัปดาห์พบว่ามีการปรับตัวลง2สัปดาห์ติดต่อกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงลงถึง54เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขณะที่ดูการเคลื่อนไหวของทองคำเป็นระดับรายวันก็พบว่ายังมีการลดระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดในรายวันลงนะครับโดยวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดบริเวณ1,933เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ซึ่งถือว่าเป็นการลงไปแตะระดับต่ำสุดใหม่ของรายสัปดาห์แล้วราคาก็ปิดไปบริเวณ1,937เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์อ่อนตัวลง20.33เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับการที่ราคาทองคำร่วงลงกว่า20เหรียญแล้วก็ไปปิดตลาดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันสะท้อนให้เห็นถึงแรงขายในตัวทองคําที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงจนเป็นปัจจัยหรือเป็นภาพตัวหนึ่งครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของทองคําที่มีลักษณะของการซึมตัวลงหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงครับหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณของการคลี่คลายลงทางนี้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลต่อกลุ่มฮามาสมีการพักรบทุกๆ4ชั่วโมงเพื่อเป็นการให้ชาวฮามาสเนี่ยมีการอพยพประเด็นดังกล่าวทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางลงครับแล้วก็อิสราเอลให้เหตุผลทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็เป็นการประกาศออกมาว่าตัวอิสราเอลไม่ต้องการที่จะยึดครองบริเวณฉนวนกาซาแต่ต้องการที่จะมีการกวาดล้างกลุ่มฮามาสที่มีอันตรายต่ออิสราเอลให้สิ้นซากเท่านั้นเองนะครับปัจจัยและสถานการณ์ดังกล่าวทําให้หลายคนคลายความวิตกกังวลต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการสู้รบของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสลงนะครับจึงทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงนอกจากนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทครับเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาสร้างแรงกดดันต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเราจะเห็นได้จากดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์วันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวพุ่งขึ้นเกือบ400จุดนะครับตอบรับการปรับตัวหรือการขยับขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับทั้งนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีการพุ่งทะยานหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีร่วงลงอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทิศทางของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มักจะเคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยมีการพุ่งทะยานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวหรือการร่วงลงของบอนด์ยิลด์เนี่ยไม่ได้หนุนหรือกระตุ้นราคาทองคํามากนักนะครับเพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดอลลาร์สหรัฐยังคงมีทิศทางแข็งค่าไม่ได้สอดคล้องหรือดอลลาร์เนี่ยไม่ได้ร่วงลงสอดคล้องกับการร่วงลงของบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนมากนักนะครับจึงทําให้ทองคําไม่ได้มีสัญญาณของการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากนักครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของนักลงทุนในฝั่งของทองคำเนี่ยยังมีความหวังว่าสถานการณ์ Government Shutdown อาจจะสามารถคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางลงหรืออาจจะสามารถมีการผ่านร่างงบประมาณทันวันศุกร์นี้นะครับทำให้สถานการณ์การปิดทำการของหน่วยงานภาครัฐหรือสถานการณ์ Government Shutdown อาจจะไม่เกิดขึ้นทั้งนี้นายไมค์จอห์นสันนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝั่งรัฐบาลมีการเสนอในส่วนของร่างงบประมาณการใช้จ่ายด้านต่างๆซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สหรัฐสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ Government Shutdown หรือการหยุดทําการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีกําหนดเส้นตายในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนนี้นะครับการที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากโดยคุณไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีการออกมาชิงเสนอในส่วนของร่างงบประมาณดังกล่าวออกมาก่อนจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่มองว่าร่างงบประมาณดังกล่าวน่าจะสามารถผ่านสภาคองเกรสแล้วก็น่าจะได้รับการอนุมัติจากสว.หรือวุฒิสภาภายในวันที่14พฤศจิกายนหรือวันอังคารนี้นะครับโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐมีการอนุมัติหรือมีการผ่านร่างงบประมาณทันวันศุกร์นี้นะครับปัจจัยและประเด็นดังกล่าวเนี่ยจึงทําให้นักลงทุนมีการโยกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ Government Shutdown ครับ
อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์ government shutdown อย่างใกล้ชิดแล้วก็การเสนอร่างงบประมาณจากทางด้าน Republican ซึ่งเป็นฝ่ายค้านนะครับทางนี้ต้องบอกว่าในส่วนของร่างงบประมาณดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือรายละเอียดที่ซ่อนเร้นอยู่นะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวมีการตัดงบประมาณเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านการสู้รบของยูเครนและก็อิสราเอลลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูครับว่าทางเดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็เดโมแครตที่ครองเสียงข้างมากในฝั่งของสวจะยอมอนุมัติในส่วนของร่างงบประมาณดังกล่าวหรือเปล่านะครับหากมีการผ่านหรือมีการอนุมัติร่างงบประมาณดังกล่าวโดยง่ายดายก็จะทำให้สหรัฐเองมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ government shutdown ลดลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการคาดการณ์ว่าร่างงบประมาณดังกล่าวอาจจะสามารถผ่านในส่วนของทางสภาคองเกรสได้หลังจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Moody's มีการประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารของสหรัฐลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นแรงกดดันทางการเมืองอีกหนึ่งตัวที่ทำให้มีการคาดการณ์ว่าความขัดแย้งระหว่างเดโมแครตกับริพับลิกันในการอนุมัติในส่วนของร่างงบประมาณอาจจะต้องมาจับมือกันเพราะว่าหากไม่มีการผ่านร่างงบประมาณจนเกิดสถานการณ์ government shutdown เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก็อาจจะทำให้บรรดาบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือออกมาเดินหน้าดาวเกรดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงครับกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวจึงทำให้ตลาดค่อนข้างมีความหวังว่าแนวโน้มการผ่านร่างงบประมาณของสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้อาจจะผ่านหรือลุล่วงไปได้ด้วยดีปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยประคับประคองหรือพยุงดอลลาร์เอาไว้แล้วก็เป็นปัจจัยกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงจนสร้างแรงกดดันสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคํานะครับนอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเพื่อใช้เป็นการคาดการณ์แนวโน้มหรือโมเมนตัมของการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับโดยวันอังคารนี้นะครับทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เทียบเดือนต่อเดือนแล้วก็ปีต่อปีในส่วนของตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI พื้นฐานหรือ Core CPI นะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ในเดือนตุลาคมที่ระดับ 4.1%ถ้าเทียบ year on year นะครับตัวเลขที่ระดับ 4.1% ครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการกำหนดเอาไว้นะครับดังนั้นนักลงทุนในฝั่งทองคำจึงเพิ่มความระมัดระวังในการไล่ซื้อหรือสะสมทองคำเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณโจโรมพาเวลมีการส่งสัญญาณหรือการแสดงท่าทีในการกล่าวสุนทรพจน์ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเฟดยังวิตกกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและเฟดเองอยากจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อเป็นการกดให้เงินเฟ้อมีสัญญาณของการดรอปตัวลงหรือชะลอตัวลงนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังกังวลว่าหากเงินเฟ้อออกมาที่ระดับ 4.1% เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้เฟดก็อาจจะยังคงมีแนวโน้มเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่กลับไปกระตุ้นบอนด์ยิลด์ไปกระตุ้นดอลลาร์สหรัฐให้มีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าหรือมีโอกาสไต่ระดับขึ้นมาซึ่งอาจจะสร้างแรงกดดันสำหรับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําได้ครับดังนั้นจากปัจจัยที่กล่าวไปนะครับจะเห็นว่าจะมีปัจจัยหลายปัจจัยเลยที่ยังคงเป็นปัจจัยลบกดดันทองคําและภาพของทองคำเนี่ยเรายังมองว่าเป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เวย์ดาวหรือเป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางที่ซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงนะครับ YLG จึงแนะนําถ้าราคาทองคำในช่วงสั้นรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแล้วไม่ผ่านแนวต้านต่างๆอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับให้แนวต้านไว้บริเวณ 1,953-1,960 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับถ้าราคาเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นไม่ผ่านต้านระดับดังกล่าวแนะนำแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแนวโน้มหรือมุมมองเชิงลบของตัวราคาทองคำจะหมดไปหรือจะหายไปนะครับราคาต้องผ่าน1,977เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ถ้าการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำยังไม่เบรกเอาท์หรือยังไม่ผ่านแนวต้านระดับดังกล่าวอาจจะเห็นการอ่อนตัวลงหรือซึมตัวลงของราคาทองคำอีกครั้งนะครับ1960เป็นระดับสูงสุดของราคาทองคำ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับถ้าราคาทองคําเด้งหรือดีดตัวกลับในระดับจํากัดไม่ผ่านไฮของวันก่อนหน้าหรือวันศุกร์ที่ผ่านมาแนวโน้มและโมเมนตัมของทองคําอาจจะมีแรงขายสลับกลับลงมามากขึ้นทั้งนี้ YLG ประเมินกรอบแนวรับด้านล่างในโซน1926ถึง1908เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับจะเห็นว่าเราลดในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นการเข้าลงทุนหรือการเข้าซื้อในช่วงนี้จึงเน้นเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรระยะสั้นจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของตัวราคาเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามทองไทยได้รับอานิสงส์จากเงินบาทมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่านะครับหลังจากรัฐบาลของนายกเศรษฐาประกาศนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทโดยมีการอัดเงินหรือมีการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงินที่สูงกว่าตลาดคาดการเอาไว้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีความกังวลครับว่าหากมีการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทให้กับประชาชนในจำนวนปริมาณที่มากหรือในจำนวนที่ระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีการกู้ยืมเงินในระดับที่ค่อนข้างสูงถ้าทำได้จริงอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการคลังนะครับแล้วก็อาจจะถูกบรรดาบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆในต่างประเทศเนี่ยมีการดาวเกรดหรือลดอันดับความน่าเชื่อถือลงนะครับปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เงินบาทมีสัญญาณของการพุ่งทะยานขึ้นหรือการกลับมาอ่อนค่าเช้าวันจันทร์นี้บาทกลับมาอ่อนค่าเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ36บาทต่อดอลลาร์นะครับจึงเป็นปัจจัยประคับประคองหรือพยุงทองไทยให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดครับ YLG ให้ในส่วนของแนวต้านแรกนะครับในโซนระดับ33,350ถึงระดับ33,400บาทต่อบาททองคําและต้านสําคัญบริเวณ33,750บาทต่อบาททองคําเป็นโซนแนวต้านที่จะแบ่งทองคําออกขายนะครับในส่วนของนักลงทุนท่านใดที่ขายไปแล้วแล้วอยากจะซื้อเล่นรอบนะครับให้ดูแนวรับ32,850 32,550บาทต่อบาททองคําเป็นโซนเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ YLG Bullion International นะครับมีโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงปกติ10,000ตอนนี้ลดเงินวางหลักประกันลงมาเหลือ50,000เท่านั้นนะครับ50,000ซื้อทองคําแท่ง 99.99% สูงสุดได้1กิโลนะครับแล้วก็ทองคําแท่ง 96.5 สูงสุดได้ถึง60บาทต่อบาททองคํานะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามารับสิทธิ์ในส่วนของโปรโมชั่นดังกล่าวได้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ